พบกับอาโนปลอมเป็นเอเลี่ยนเพื่อเข้าไปในเอเรีย51งั้นเหรอแผนเข้าท่าดีนี่อานี่แต่เอเลี่ยนตัวจริงนะอยากหนีออกไปจากที่นั้นวู้อยากเห็นไอ้จิ๋วตัวสีเทาละสิโอ้ยคิดเปล่าร่วมนี่นาตอนเด็กนายคงเคยเห็นเอเลี่ยนตัวสีเทาที่มีหัวโตและดวงตาสีดำนั่นคือแม่ของนายไงทารกมักจะมีสายตาที่เอียงดังนั้นนี่ก็คือใบหน้าแรกๆที่ทารกมองเห็นสายตาเอียงจะค่อยๆหายไปแต่ภาพของมนุษย์ตัวนั้นยังคงอยู่ในจิตใต้สำนึกที่นี่มีของเจ๋งๆเยอะเลยอะเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ยารักษาโรคที่ไม่มีทางแก้คำตอบของคำถามมากมายนี่นายรู้จริงหรือว่าเอเลี่ยนหน้าตายังไงนะเดี๋ยวคงได้เจอชีวิตอยู่ได้เพราะธรรมชาติคัดสรรสิ่งมีชีวิตต่างพยายามที่จะถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมของตนให้กับรุ่นต่อไปหากทุกที่มีวิวัฒนาการดำเนินไปในลักษณะเดียวกันมนุษย์ต่างดาวก็จะมีหน้าตาเหมือนกับพวกเราอาจจะมีความต่างบ้างว้าวสวยจังเลยอะพร้อมกับเขี้ยวโคตรโหดวิ่งอาโนนางแกร่งกว่ามีกริซลี่ซะอีกและนี่คือทางรอดของนางนี่เจ้าหน้าที่คงไม่เชื่อผู้ชายที่ทรงผมเหยขนาดนี้หรอกและแน่นอนไม่เห็นมี UFO ดูเหมือนนายจะหมกมุ่นกับเอเลี่ยนไปนะเดี๋ยวอาโนทุกคนคิดว่านายเป็นบ้าเพราะเอเลี่ยนกิ้งก่าไม่มีจริงนักวิทยาศาสตร์คิดว่ามนุษย์ต่างดาวมีลักษณะแบบนี้พบกับออกโตไหมสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจรวมกันเป็นหนึ่งมันอาศัยอยู่ใต้ดินมียอดยื่นออกมาด้านนอกและสร้างพลังงานผ่านการสังเคราะห์แสงส่วนที่ยื่นออกมาด้านล่างจะให้กำเนิดตัวอ่อนซึ่งจะกลายเป็นผีเสื้อและผสมเกสรให้กับร่างกายหลักโรงพยาบาลจิตเวชได้เปลี่ยนนายในเวลาแค่หนึ่งวันชัยโยเพราะรู้มากไงนายจึงได้เข้าร่วมกับ FBI พวกเขาจะเผยความลับของ UFO ทั้งหมดให้น่าสงสัยจังเลยอะว่าแล้วนายไม่ควรไว้ใจคนที่ไม่เคยถอดหูฟังออกคงไม่มีใครรับรู้เรื่องราวของนายอีกต่อไป